ใส่ใจคุณภาพเพื่อหุ่นดีและผิวสวยสเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับท่านผู้ชมที่บ้านและท่านนักเรียนทั้งหลายที่นั่งในห้องเรียนนี้วันนี้วันที่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่มาเรียนหนังสือกันเหมือนเดิมนะฮะก็เหมือนอย่างที่บอกว่าวันนี้ไม่ได้โฆษณาขายของแต่มีความรู้ใหม่ที่จะบอกให้รู้นะฮะถ้ามันเป็นประโยชน์ก็คิดให้ดีๆก็แล้วกันแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงความรู้ใหม่ตรงนี้เนี่ยเอาความรู้เก่ากันก่อนคนที่อยากจะสมัครเข้ามาเรียนหนังสือให้เข้า Facebook คุยทุกเรื่องกับสนธิที่ปรากฏในหน้าจอนี้นะฮะแล้วเขาจะประกาศลงไปว่าจะประกาศกันว่าจะมีอาทิตย์ไหนอาทิตย์หน้าอาทิตย์ใดบ้างที่จะมีการสอนให้สมัครมาก็ส่งมาแจ้งมาบอกเบอร์โทรศัพท์มาแล้วทางนี้ก็จะคัดสรรคัดเลือกแล้วก็จะส่งกลับไปที่อินบ็อกซ์ของคุณให้รู้ว่าคุณได้รับเลือกหรือเปล่านะครับอีกอันนึงก็คือFacebook News 1ของเรานะฮะซึ่งกำลังมีคนเข้ามาดูมากพอสมควรนะฮะก็ถ้าอยากรู้ข่าวสดที่ข่าวรวดเร็วที่สุดก็เข้า Facebook News 1นะฮะอีกเรื่องสุขภาพนี่เป็นเรื่องที่ผมต้องพูดทุกอาทิตย์เพราะว่าทุกวันนี้พวกคุณกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่มากผมเห็นข่าวชิ้นหนึ่งบอกว่ามันมียาแก้เบาหวานที่ฝรั่งมันจะมาขายเม็ดละ 20,000 บาทแล้วมันจะขอเขาเรียกอะไรขอลิขสิทธิ์ยาเนี่ยให้ขายในเมืองไทยได้ไม่ต่ำกว่า20ปีเหตุผลก็เพราะว่าคนไทยและคนเอเชียเนี่ยเป็นโรคเบาหวานมากที่สุดเนื่องจากการกินข้าวเรากินก๋วยเตี๋ยวกินแป้งก็จะแปรรูปตัวเองเป็นน้ำตาลนะฮะแต่ผมยืนยันตรงนี้ว่าเบาหวานรักษาได้ไม่ต้องกินยาฝรั่งผมมีประจักษ์พยานตัวบุคคลเยอะแต่ว่าที่เป็นตัวบุคคลที่พวกคุณแล้วก็ท่านผู้ชมที่บ้านจะเข้าใจและรู้จักดีก็คือคุณชัชวาลชาติสุทธิชัยนะฮะพี่ชัดของเราเนี่ยแต่ก่อนเป็นโรคเบาหวานหนักเวลาจะกินข้าวทีเนี่ยยาเป็นกรรมเลยกินจนในที่สุดพี่ชัดก็ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ทิ้งยาเลยกลับมารักษาตัวเองในแนวธรรมชาติกินน้ำมันมะพร้าวลดข้าวลดแป้งวันนี้พี่ชัดเราเบาหวานไม่มีละหรือคุณเทิดภูมิใจดีซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังนั้นสามอาทิตย์ที่แล้วจะตายเอาเพราะว่าจะกินข้าวทีต้องแอบหลบเข้าไปในห้องแล้วฉีดอินซูลินแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรุ่น14ตุลาเจ้าของโรงพิมพ์ใหญ่มากรวยมากภรรยาเขาก็จะตายเอาเพราะเป็นเบาหวานแต่มารักษาวิธีธรรมชาติตามแนวทางที่ STV และอาจารย์ปานเทพแนะนำแกหายดีเลยและแกก็ถามคุณเทิดภูมิบอกว่าทำไมคุณเนี่ยใกล้เกลือกินด่างคุณอยู่ที่นี่แท้ๆคุณทำไมไม่เรียนรู้วิธีรักษาเบาหวานคุณเทิดภูมิก็เลยเปลี่ยนตัดสินใจเปลี่ยน70กว่าแล้วเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตใหม่หมดเลยไม่กินยาฝรั่งละ10วันนั่นเองคุณเทิดภูมิหยุดแป้งหยุดน้ำตาลกินน้ำมันมะพร้าวทุกอย่างไม่ต้องฉีดอินซูลินไม่กินยาฝรั่งสดใสขึ้นมาเหมือนไม่เหมือนคนกำลังจะตาย2อาทิตย์3อาทิตย์ที่แล้วเหมือนคนตายจริงๆนะเหมือนจะไปไม่รอดจริงๆนะยังเหลืออย่างเดียวยังไม่ได้ไปทำคือไปล้างพิษตับนะคนที่ล้างพิษตับเนี่ย90คนใน100คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยหายหมดหายจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะฮะหายนี่ก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองควบคุมพฤติกรรมการกินของตัวเองนะฮะเห็นแล้วให้จำมาไว้เลยนะทำไมผมต้องพูดเรื่องสุขภาพเพราะว่าผมอยากให้พวกคุณมีอายุยืนที่สำคัญคือ
อโรคยาปรมาลาภาเนี่ยคำพูดของคนโบราณเนี่ยไม่ผิดเลยผมนี่มีโรคอยู่สองอย่างตอนนี้คือโรคต้อหินตาซึ่งน้ำมันมะพร้าวมันช่วยไม่ได้แล้วก็อีกโรคหนึ่งก็คือฟันข้างล่างเนี่ยมันโยกเคี้ยวอาหารลำบากจะถอนก็ถามหมอบอกว่าถ้าถอนแล้วรากมันไม่มีมันต้องใส่ฟันปลอมกินข้าวทีต้องใส่ฟันปลอมไปทิ้งไปไหนมาไหนทีใส่พอกลับบ้านต้องถอดออกผมก็มีความรู้สึกว่าให้มันค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วหลุดไปด้วยตัวมันเองดีกว่านะฮะนี่คือโรคสองโรคผมนอกจากนั้นแล้วผมเบาหวานไม่มีความดันต่ำความดันสูงก็ไม่มีมีแต่ความดันทุรังซึ่งเยอะในเรื่องราวของชาติบ้านเมืองไตรกลีเซอรีนไม่มีกินไข่กินมันหมูทุกวันนะฮะข้าวเย็นไม่กินนะฮะก็อย่างที่บอกว่าน้ำหนักลดจาก96โลมาเหลือแค่81เมื่อเช้าช่างล่าสุด 81.2 นะฮะเมื่อวานช่าง 80.5 เมื่อวานกินก๋วยเตี๋ยวไห่ลำไป2จานเยอะหน่อยก็เลยเพิ่มขึ้นอีกจุด3โลนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องสุขภาพเนี่ยอย่าไปประมาทผมเคยบอกพวกเรามาหลายครั้งแล้วว่าลูกหลานเราเนี่ยคุณเป็นอะไรเมื่อคุณแก่ตัวลงนั่นคือสิ่งที่คุณกินเมื่อคุณสาวให้จำไว้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า you are what you eat อย่าขนองปากสนุกการกินแล้วก็ระวังในการกินคือการมีสมาธิในตัวเองเข้าใจไหมถ้าคุณกินตามปากแสดงว่าคุณเลอะเทอะแต่ถ้าคุณรู้จักหยุดมันไม่กินมันแล้วกินสิ่งที่มีประโยชน์แสดงว่าคุณเริ่มมีสติคุณเริ่มมีเขาเรียกว่าตัวรู้ว่ารู้นะนี่ไม่ดีอย่ากินดีกว่าใช่ไหมฮะเหมือนอย่างที่ผมบอกนะว่าสมัยก่อนผมเป็นคนที่ชอบกินขาหมูมากที่สุดนะฮะมาเถอะคากีออกมาสักหนึ่งคากีสองคากีผมกินได้เต็มที่แต่เดี๋ยวนี้กินอะไรพอเริ่มอิ่มแล้วเราพอแล้วจบนะฮะถึงจะมีโอกาสหิวตะหงิดนิดหน่อยแล้วมันน่าจะซัดไปอีกสักจานหนึ่งหรืออีกขาหนึ่งเนี่ยพอแล้วแล้วมันก็อยู่ได้มีความสุขเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะฮะเมื่อคนเอเชียเป็นโรคเบาหวานมากที่สุดในโลกนะในโลกนะเราต้องรู้จักลดแป้งลดน้ำตาลจะให้คนเอเชียไม่กินข้าวคงไม่ได้วิธีการอย่างที่ผมบอกเราเคยพูดไปแล้วไงว่าวิธีหุงข้าวคนเอเชียถ้ามีการวิจัยมาแล้ววิจัยโดยสมาคมนักเคมีแห่งโลกและผลงานวิจัยพิสูจน์และยืนยันได้นะฮะหุงข้าวแบบใหม่ลดความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองไตนะฮะงานวิจัยตีพิมพ์มานี่ผมเคยบอกมาได้หลายครั้งก็คงไม่ต้องให้ซ้ำอีกทีหนึ่งนะฮะแม้ทั้งนิตยสารไทม์แมกซีนนะฮะก็ยังยอมรับเขียนบทความชื่อ This Cooking Trick May Cut Rice Calories in Half วิธีการหุงข้าวแบบใหม่นี้อาจจะทำให้แคลอรี่นั้นลดไปครึ่งหนึ่งวิธีการจำได้ไหมผมบอกก่อนหุงข้าวเอาน้ำใส่ในหม้อน้ำมันมะพร้าว1ช้อนโต๊ะหีบเย็นนะใส่เข้าไปแล้วก็กดปุ่มพอมันสุกปั๊บเนี่ยนะฮะน้ำมันมะพร้าวจะเป็นส่วนเคลือบและลดแคลอรี่ในข้าวไปประมาณอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเอาข้าวที่หุงเสร็จเนี่ยแช่ตู้เย็นเอาไว้ทิ้งไว้12ชั่วโมงคือจะกินข้าวพรุ่งนี้เช้าหุงตอนกลางคืนก่อนนอนเสร็จแล้วแช่ในตู้เย็นแล้วพรุ่งนี้เช้าก็มาอุ่นแคลอรี่ที่ข้าวอยู่ในข้าวและเป็นตัวที่ทำให้มีน้ำตาลเกิดขึ้นเนี่ยจะหายไปประมาณ 60-70% เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือการลดโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้ดีที่สุดนะฮะอย่าลืมนะฮะเรื่องนี้นะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะฮะอีกสำหรับคนรักสวยรักงามหัวล้านมีกี่ชนิดทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพชโดตีแปลงแร้งกระพือปีกชี้ขวานฟาดราชครึ่งคราวนะฮะใครเป็นโรคหัวล้าน
อยากหล่อเหมือนอย่างคนเนี้ยนะฮะอันนี้เขาไม่ได้เรียกทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพนี่อาจจะเป็นง่ามเทโพก็ได้ฮะสองข้างนะฮะถ้าสองข้างนี้ล้านเขาเรียกว่าแรงกระพือปีกนะคนคนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ Flourish มา1ปีจากหัวล้านเนี่ยกลายเป็นคนที่มีผมของแบบนี้ไม่ต้องเร่งไม่ใช่ใส่วันนี้แล้วพรุ่งนี้จะหายไม่ใช่นะฮะก็อย่างที่สุดที่บอกแล้วมีขายที่ SCB Shop หรือว่า Call Center 02-633-5300เอาละวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากคุณหมอณรงค์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าควันธูปที่เราเจอกันเนี่ยมีสารก่อโรคมะเร็งอยู่4ประเภทเพราะควันธูปปัจจุบันนี้เนี่ยธูปปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำเหมือนโบราณเอาไม้แก่นจันทร์เอาไม้กฤษณาควันธูปสมัยนี้ใช้ขี้เลื่อยแล้วกาวแปะลงไปในธูปธูปยาว13นิ้วเนี่ยเป็นชั่วโมงนะฮะยืนยันชัดเจนเลยจากการวิจัยด้วยนะฮะการผลิตธูปในอดีตเนี่ยใช้ไม้เนื้อหอมการผลิตธูปปัจจุบันเนี่ยใช้ไม้เนื้อหอมมีราคาแพงหายากก็เลยเปลี่ยนเป็นขี้เลื่อยวัตถุดิบผสมกาวกั้วข่ากาและกลิ่นหอมที่เกิดจากพืชหรือสารเคมีต่างๆนะฮะจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อจุดธูปแล้วเกิดการเผาไหม้ของขี้เลื่อยกาวและน้ำหอมในธูปสารต่างๆหลายตัวจะถูกปล่อยออกมาคล้ายกับที่พบในควันบุหรี่และควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์เช่นฝุ่นละอองขนาดเล็กก๊าซมีเทนก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนโนออกไซด์และสารก่อมะเร็งอีกหลายชนิดควันธูปมีสารก่อมะเร็งอยู่3อันคือสารเบนโซเอไพรินซึ่งมีศักยภาพในการก่อมะเร็งสูงสุดมีความสัมพันธ์กับมะเร็งปอดผิวหนังและกระเพาะปัสสาวะผมเป็นคนสูบบุหรี่ให้ผมเป็นมะเร็งปอดด้วยบุหรี่อย่างเดียวพออย่าไปซ้ำเติมด้วยควันธูปนะฮะจะได้อย่างน้อยที่สุดตายช้าลงสารเบนซินสัมผัสกับมะเร็งเมล็ดเลือดขาวสารมิวทาไดอีนสัมผัสกับมะเร็งระบบเลือด3สารนี้อยู่ในควันธูปหมดเลยอยู่ในควันธูปหมดนะฮะจากการวิจัยพบนะฮะว่าคนที่อยู่ในสารที่มีการจุดธูปต่อเนื่องสูงกว่าที่ไม่จุดธูปถึง63เท่าคนทำงานในวัดมีสารก่อมะเร็งอยู่ในเลือดและปัสสาวะสูงกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานในวัดถึง4เท่าทำไมเขาถึงพูดเช่นนี้นะฮะหมอโสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคทำการวิจัยกว่า12ปีในชาวจีนที่อาศัยในสิงคโปร์อยู่61,000คนทั้งผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่มีผู้ใช้ทูบทั้งวันทั้งคืนจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกว่า80%เมื่อเทียบกับผู้ใช้นะฮะสถิติรักษาผู้หญิงไทยที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดพบว่ากว่า50%ไม่สูบบุหรี่หรือไม่อยู่ใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่ไม่มีการรับสารก่อมะเร็งจากร่างกายคาดว่าน่าจะมีสาเหตุก่อมะเร็งอื่นที่ไม่ใช่บุหรี่และควันธูปอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งแต่ระยะเวลาที่ส่งผลให้เป็นมะเร็งนั้นต้องค่อยๆสะสมเป็น10ปีเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ตุ๊ดจีนเราไปไหว้เจ้าใช่ไหมวัดเล่งในยี่ศาลเจ้าต่างๆนั่นแหละตัวดีสารเจ้าพ่อเสือเดินเข้าไปในมองไม่เห็นอะไรนอกจากควันธูปนะหารู้ไหมว่าสูตรสารที่ก่อมะเร็งเนี่ยมันสะสมในร่างกายไงสะสมในร่างกายไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็จะมีผลเมื่อเราอายุมากขึ้นนะฮะเขาทำการตรวจเลือดปัสสาวะของคนงานที่ปฏิบัติการในวัดจำนวน40คนเขาเอาคนในวัด40คนมาตรวจเลือดเปรียบเทียบกับคนงานในหน่วยงานที่ไม่มีการจุดธูปเลยนะ25คนเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือไม่เนื่องจากระยะเริ่มต้นของการเป็นมะเร็งคือการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมและเพื่อให้ผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดคนที่นำมาตรวจจึงเป็นเพศเดียวกันอายุใกล้เคียงกันไม่สูบบุหรี่เหมือนกันและเลือกวัดต่างจังหวัดเพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษจากท่อไอเสียเหมือนกันนะฮะผลการวิจัยพบสารก่อมะเร็งในควันธูป3ชนิดอย่างที่บอกไปแล้วเบนซินบิวทาไดอินเบน
โซเอไพรินซึ่งสารกลุ่มนี้ได้รับการยืนยันจากทั่วโลกว่าเป็นสารก่อมะเร็งนะฮะสารเบนซินน่าสนใจมากนะคุณอ่านเองแล้วกันโดยสรุปคืออย่างนี้เขาบอกคนที่ทำงานมาบตาพุดเนี่ยเขาเอาเลือดมาตรวจมาบตาพุดนี่มีสารพิษอยู่เยอะปรากฏว่าเจอสารพิษที่อยู่ในเลือดเนี่ยก่อมะเร็งเนี่ยสูงกว่าคนปกติประมาณสัก 30% 60% แต่เอาคนที่อยู่ในวัดมาตรวจมีสารที่ก่อมะเร็งสูงกว่าถึง 400% สูงกว่ามาตรพุทธอีกเพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทเรื่องนี้อย่าไปประมาทเรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่เรื่องนี้สำคัญมากนะสารเบนซินสารบิวทาไดอินสารเบนโซเอไพรินนะฮะสามสารนี่อยู่หมดจากควันทูบนะฮะในความเป็นจริงเนี่ยพวกเราเนี่ยเวลาอยู่ในห้องพระเราจุดธูป3ดอกสุดแล้วแต่บางคนจุด3ดอกเสริมด้วย9ดอกให้กับเจ้าแม่กวนอิมนึกออกไหมเสริมด้วย5ดอกให้กับพ่อแม่ครูอาจารย์เพราะ3ดอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะฮะอีก1ดอกให้กับเจ้าที่เจ้าทางก็แล้วแต่รับรองว่าควันนี่เต็มห้องเลยนะแล้วองค์การอนามัยโลกยืนยันแล้วว่าควันธูปเป็นสารที่ก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการดีที่สุดเนี่ยฮะคุณต้องหัดใช้ธูปที่มีควันน้อยมันแพงหรือไม่ก็อย่าไปจุดเลยไม่มีหลักใดในพระไตรปิฎกหรือพระธรรมวินัยที่บอกคุณไหว้พระแล้วต้องจุดธูปจุดเทียนไม่ต้องไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่ใจนะแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าบอกว่าเอ้ยถ้าฉันไม่จุดธูปแล้วเดี๋ยวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้เรื่องเจ้าแม่คุณไม่รู้ไม่เป็นไรไปเลือกหาธูปที่ควันมันน้อยมันมีหลายยี่ห้อไปดูได้นะฮะแต่มันแพงนิดหน่อยมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อกีรติอยู่ในกล่อง130ธูป50บาทค่อนข้างแพงนะฮะค่อนข้างแพงแต่ถ้าคุณใช้วันละประมาณ10กว่าก็ประมาณ10วันก็จะเสียค่าทูบอีกประมาณ150บาทนะฮะต่อวันแต่อย่างว่าที่น่าสงสารคือพระสงฆ์องค์เจ้าเวลาท่านทำพิธีหรือท่านเข้าไปในอุโบสถเนี่ยท่านก็ต้องจุดถ้าไม่จุดไม่ได้เพราะถ้าไม่จุดทูบเทียนแล้วเนี่ยเวลาเราตักบาตรถวายอาหารพระเนี่ยเราต้องมีดอกไม้ทูบเทียนด้วยใช่ไหมทั้งดอกไม้และธูปเทียนมันเป็นประเพณีไม่มีก็ไม่ได้นะฮะใครที่มีพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่หลวงพี่ที่เคารพนับถืออย่าหาว่าขายของซื้อนี่ไปถวาย ในห้องพระผมก็มีทุกเช้าเวลาผมไหว้พระที่บ้านพระจิตพอผมเริ่มจุดธูปปั๊บซึ่งเป็นธูปควันน้อยนี่ทำงานเลยตรงนี้ขึ้นเป็นสีแดงเลยดูดออกหมดเลยแล้วพวกผู้หญิงให้ระวังคุณรู้ไหมอะไรมั่งพวกคุณรักสวยรักงามกันนักยาทาเล็บสเปรย์ฉีดผมนี่คือโลหะหนักที่สูดเข้าไปแล้วทำให้เป็นมะเร็งอย่างที่ผมบอกว่าลิ้น IM ของการบินไทยเขาเคยเล่าให้ฟังว่าพอเขาเริ่มฉีดสเปรย์ปังปั๊บเนี่ยเครื่องกรองอากาศที่เขาตั้งไว้ในห้องมันเปลี่ยนเป็นสีแดงนะมันดูดออกหมดนะฮะถ้าอยากจะทำบุญกับหลวงพ่อซื้อไปถ้าใครซื้อถวายวัดเงินไม่มีให้ผ่อน3งวดกัดฟันยอมสู้ตายเป็นตายนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะก่อนที่จะไปถึงหลวงพ่อเนี่ยเอาตัวเองให้รอดซะก่อนดูนะฮะเราทดสอบมาเอาทูบหนึ่งกำใส่ไปในกล่องสิบวินาทีหมดเลยไม่มีฮะเครื่องกรองอากาศเจ้าไหนไม่มีทางสู้เจ้านี้ได้ยืนยันได้ผมเอาชีวิตเป็นประกัน
พราะว่าผมไม่ตายเพราะผมใช้อยู่ทุกวันผมรู้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าลืมนะฮะซื้อให้ตัวเองหรือว่าซื้อให้หลวงพ่อหลวงพี่นะฮะนับประสาอะไรกับโลหะหนักเชื้อก่อโรคไรฝุ่นอนุมูลอิสระสารฟอร์มาลดีไฮสารพิษเหล่านี้กำจัดได้ง่ายยิ่งเครื่องฟอกอากาศนี่กำจัดได้หมดเลยกำจัดได้หมดอย่าลืมนะฮะห้องแต่งตัวที่บ้านเนี่ยสเปรย์นี่ตัวดีแล้วมีลูกหลานที่ยังเป็นสาวเป็นแซ่ต้องการทาเล็บให้รู้ไว้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขามีโปรโมชั่นผมขี้เกียจอธิบายแล้วกันนะฮะไม่สนใจผมเอาเดี๋ยวจะหาว่าผมขายของมากเกินไปนะฮะแต่ว่านี่เป็นเรื่องจริงคุณหมอณรงค์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบายชัดเจนว่าโดนแน่นอนนะฮะเอาล่ะเรามาเรื่องมองโลกกันทำไมผมต้องพูดเรื่องฟีฟ่าอีกครั้งหนึ่งคราวที่แล้วพูดแล้วไม่มีเวลาพูดต่อจริงๆฟีฟ่าเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะต้องรู้นะมันเป็นเรื่องปัญหาของเขาเรียกภูมิรัฐศาสตร์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า geopolitics คือมันเป็นการเมืองระหว่างอเมริกาและยุโรปซึ่งนำโดยอเมริกาแล้วการเมืองที่เหลือทางโลกที่สามเอเชียลาตินอเมริกานะฮะพวกหมู่เกาะแคริบเบียนแอฟริกาเซฟแบทเลอร์เนี่ยจะเป็นคนยังไงก็ตามแต่อย่างหนึ่งซึ่งมันใช้ได้ถามว่าฟีฟ่ามีคอร์รัปชันไม่มีและถามว่ายูฟ่า สมาคมบอลยุโรปมีไหมมีทุกองค์กรกีฬาในโลกนี้มีคอร์รัปชันหมดแต่เรามาดูนัยยะที่แท้จริงมาดูภาพรวมกันสักนิดหนึ่งฟีฟ่าเนี่ยผมพูดคราวที่แล้วว่ามันเปรียบเสมือนประเทศไทยเซฟเนี่ยเหมือนกับทักษิณซื้อรากหญ้าทักษิณออกระบบประชานิยมมาแต่เซฟใช้วิธีแจกเงินไปตามประเทศต่างๆสมมุติว่าเขาปีนี้ฟีฟ่ากำไรเท่านี้เขาจะจ่ายให้ประเทศนี้ล้าน 200,000 เหรียญล้าน 500,000 เหรียญเพื่อเอาเงินก้อนนี้ไปส่งเสริมการทำฟุตบอลหลายประเทศไม่เคยได้เงินหลายประเทศไม่เคยดูการถ่ายทอดสดการแข่งฟุตบอลนะฮะอย่างเช่นประเทศมอริชัสเขาไม่เคยมีได้เงินล้าน 200,000 เหรียญมาเขาก็ไปซื้อจอติดต่อแล้วก็ให้เด็กคนที่ไม่เคยเห็นการถ่ายทอดเข้าไปดูฟุตบอลหลายประเทศก็เอามาเสริมสมาคมเยาวชนต่างๆนะฮะถ้าถามว่าเป็นประชานิยมไม่เป็นแต่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้ประเทศต่างๆซึ่งไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนแบบนี้มาและตรงนี้ก็เป็นข้อกล่าวอ้างที่อเมริกาบอกว่าเซฟคอร์รัปชันเอาเงินแจกลงไปนะฮะทีนี้ที่อเมริกาไม่พอใจมากเพราะว่าสมัยหนึ่งเนี่ยเขาเคยบังคับให้เซฟให้ยกเลิกการให้รัสเซียและกาตาร์ในการจัดบอลเพราะตอนนั้นอเมริกาก็แข่งด้วยอังกฤษก็แข่งด้วยแต่ไม่ได้ไปได้รัสเซียและไปได้กาตาร์นะฮะผมคิดว่าในส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยอเมริกากำลังมีเรื่องกับรัสเซียยุโรปมีเรื่องรัสเซียเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการให้รัสเซียได้กีฬาอะไรทั้งสิ้นการแทรกแซงกีฬาโดยที่เอาการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาบีบเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมีมานานแล้วมีมานานแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยโอลิมปิกจัดนะฮะแล้วก็เขาไม่ต้องการให้ไปจัดที่เยอรมนีตอนนั้นฮิตเลอร์มีอำนาจอยู่แต่ในสุดก็ไปจัดโอลิมปิกที่เยอรมนีเพราะกีฬาเขาไม่แบ่งสีแบ่งพวกเพราะฉะนั้นแล้วเซฟเนี่ยก็เลยเป็นเป้าหมายบลัตเตอร์เนี่ยเซฟบลัตเตอร์ก็เลยเป้าหมายที่อเมริกาต้องโค่นล้มให้ได้และวิธีการโค่นล้มเนี่ยไม่มีอะไรดีกว่าการจับคนของเซฟหรือคนฟีฟ่าว่าคอร์รัปชันทำไมต้องจับคนที่อยู่ในอเมริกาว่าคอร์รัปชันเพราะว่าเขาต้องการที่จะต่อรองคนถูกจับว่าให้ถ้าคุณสารภาพมาคุณพูดคุณซัดคนโน้นคนนี้โทษของคุณจะลดลงนะฮะนี่เหตุผลว่าทำไมเขาถึงจับและเอาเข้าอเมริกาเลยไม่อยู่ที่สวิสนะฮะนั่นคือส่วนของทาง FBI ที่จับไป
วัตถุประสงค์ก็คือต้องการล้มเซฟและในขณะเดียวกันต้องการมีการเลือกตั้งใหม่และเอาคนใหม่ซึ่งเป็นคนเขาเข้ามาแต่คำถามมีอยู่ว่าคุณรู้ไหมว่าสมาคมฟุตบอลทั้งเอเชียเนี่ยแบ็กเซฟหมดไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะแอฟริกาก็แบ็กเซฟลาตินอเมริกาก็แบ็กเซฟด้วยเหตุนี้เขาถึงเจาะจงไปที่ลาตินอเมริกาแล้วเขากำลังหนุนหลังใครมาอาร์เจนตินาให้มาแข่งเป็นประธานฟีฟ่ามาราโดน่าไงมาราโดน่าก็เลยจะกลายเป็นคนของอเมริกาซึ่งมาแข่งกับเซฟจะแข่งกับคนของที่เซฟก็เสนอขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าภูมิรัฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศเข้าไปแทรกแซงทุกอนูทุกจุดเลยนะฮะไม่มีจุดไหนที่ไม่แทรกแซงเมื่อเช้านี้ก่อนที่จะเข้าคลาสนี่ผมอ่านข่าว BBC New York Times ชิ้นหนึ่งเขาบอกมีอาจารย์คนหนึ่งเป็นคนจอร์แดนเป็นด็อกเตอร์สอนทางด้าน literature สอนเก่งมากมีชื่อมีเสียงแล้วก็ได้รับเลือกให้เข้ามาสอนในมหาวิทยาลัยอิลลินอย University of Illinois ไอ้นี่ความที่มันเป็นคนที่กล้าพูดกล้าแสดงออกมันก็ Twitter ด่าอิสราเอลว่าอิสราเอลทำไม่ถูกยิวทำไม่ถูกฆ่าชาวปาเลสไตน์โน่นนี่นั่นนะในที่สุดคณะกรรมการหรือว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยอิลลินอยได้รับความกดดันจากชาวยิวคนยิวซึ่งเป็นคนที่บริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยอิลลินอยก็ไม่ต่อสัญญาให้มันไม่ให้มันสอนต่อนะก็เลยเป็นเรื่องแล้วนะตอนนี้เป็นเรื่องนะคือสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งอเมริกาเนี่ยมันประชุมเรื่องนี้เลยนะแล้วมันบอกว่าเฮ้ยมึงทำไปเนี่ยเกินไปละสิทธิเสรีภาพในทางวิชาการมึงจะไปบังคับเขาได้ยังไงและเอาเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วไม่ให้เขาต่อสัญญานี่ไงล่าสุดแม้ทางการศึกษาก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดว่าเวลาเรามองฟีฟ่าเนี่ยอย่ามองมิติเดียวอย่ามองว่าเพราะว่ามันคอร์รัปชันมีเมื่อเช้ากินข้าวอยู่ก็มีคนถามว่าเอ๊ะบังยีเนี่ยกลับมาหรือยังผมบอกยังไม่กลับใครว่าบางยีกลับมาละใครเคยได้เห็นข่าวบ้างไหมยังยีลงจากเครื่องบินเหตุผลก็เพราะว่าคดีความเนี่ยจำได้ผมพูดคราวที่แล้วมี2เรื่องเรื่องแรกคือ FBI เข้ามาจับคนข้อหาฟอกเงินคอร์รัปชันนี่มันใช้ฐานอะไรมาจับล่ะใครก็ตามโอนเงินผ่านแบงก์ในอเมริกามันถือว่าผิดหมดมันมีสิทธิ์จับได้หมดเลยนะเพิ่นมันมีคนหลายคนในฟีฟ่าคณะผู้บริหารที่เอาเงินเนี่ยเอาไปโอนผ่านธนาคารอยู่ในอเมริกาก็เลยมาจับอันนี้บางยีไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าบางยีอาจจะเกี่ยวข้องตรงที่การตรวจสอบของตำรวจสวิสเมื่อกี้ FBI ของอเมริกานะอันนี้ตำรวจสวิสตำรวจสวิสเข้ามาตรวจสอบอีกเรื่องนึงคือว่าการอนุญาตให้รัสเซียกับกาตาร์ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งบอลโลกปี2018กับ2022นั้นอาจจะมีการคอร์รัปชันเพื่อรับเงินรับทองกันนะฮะเพราะฉะนั้นตำรวจสวิสก็เลยเข้ามาเอาหลักฐานเอกสารทุกอย่างไปหมดพอไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในคณะกรรมการในการมีสิทธิ์ตัดสินใจให้กาตาร์และรัสเซียได้เนี่ยต้องถูกสอบหมดและบังยีอยู่ในนั้นด้วยนั่นคือรู้ว่าทำไมบังยียังไม่ได้กลับเพราะว่าเป็นผู้ต้องสงสัยส่วนผลออกมายังไงผมไม่รู้นะฮะแต่จะเห็นได้ชัดเลยงานนี้คืองานโค่นล้มเซฟที่โค่นล้มเซฟเพราะว่าเซฟไม่ยอมทำตามตะวันตกนั่นคือเรื่องทั้งหมดมีอยู่เพียงแค่นี้นะฮะแยกเรื่องคอร์รัปชันออกถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าทุกองค์กรมีการคอร์รัปชันหมดทุกองค์กรสมาคมฟุตบอลไทยก็คอร์รัปชันคุณว่ารัฐบาลไทยคอร์รัปชันไหมไหนมาจะเหลือเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปว่ามันแต่ดูพฤติกรรมแล้วคุณจะเห็นได้ชัดว่านี่คือยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ของการเอาการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเพิ่นไอ้เซฟเนี่ยเป็นผู้เสียหายต้องเจ็บตัวเป็นเรื่องธรรมดานะฮะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นโอเคนะครับที่น่าสนใจอย่างต่อเรื่องฟีฟ่านิดนึงเซฟมันประกาศลาออกทั้งที่เมื่อมันได้รับเลือกแล้ววันนั้น
มันจะอยู่ต่อหลังนี้สองวันหมอละแสดงมันถูกบีบหนักเลยบอกถ้ามึงไม่ออกในทำนองถ้ามึงไม่ออกกูจะทำให้ไอ้ลูกน้องมือที่ถูกจับที่อเมริกาเนี่ยซัดมึงใช่ไหมฮะเหมือนกันลักษณะแบบนี้คุณเคยเจอบ้างไหมเมืองไทยเยอะชิบหายเมืองไทยเยอะมากเมืองไทยเยอะจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติเป็นเรื่องธรรมดา TPP และ AEC วันนี้เรื่องมองโลก Trans-Pacific Partnership ใครเคยเรียนบทนี้กับผมบ้างยกมือดิจำไม่ได้เลยเนี่ยตายห่าแล้วกูสอนนักศึกษาความจำเสื่อมทุกคนเลย เหนื่อยไม่มีประโยชน์เลย TPP เนี่ยประกอบสมาชิก12ประเทศเพิ่งตั้งอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ชิลีเปรูบรูไนมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามแคนาดาเม็กซิโกญี่ปุ่น TPP Trans-Pacific Partnership ก็คือประเทศที่มีพื้นที่อยู่ติดมหาสมุทรแปซิฟิกทุกประเทศที่อธิบายเป็นนั้น12ประเทศเนี่ยมีพื้นที่ติดมหาสมุทรแปซิฟิกหมดทำไม TPP ถึงเกิดขึ้นและทำไมไม่มีจีนมีญี่ปุ่นไม่มีจีนใช่ไหมฮะดูให้ดีๆไม่มีเหตุผลเพราะว่าเขาจะเอา TPP เนี่ยมาบีบจีนและอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสอนอาทิตย์หน้าเรื่องทะเลจีนตอนใต้ South China Morning South China Sea ไม่ใช่ South China Morning Post นั่นเป็นหนังสือพิมพ์ที่ฮ่องกงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว TPP มันเกิดขึ้นโดยเป็นลักษณะ Super Free Trade Super จริงๆคือถ้าคุณตกลงกันเนี่ยทั้ง12ประเทศเนี่ยว่าจะเป็นสมาชิกซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยก็หมายความว่าแต่ละประเทศเนี่ยพูดอย่างภาษานักเลงภาษาหยาบคายจะทำเหี้ยอะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วมันก็จริงๆมันจะทำเหี้ยอะไรก็ได้หมดอย่างเช่นบริษัทยาในอเมริกาตามกติกาสากลแล้วเนี่ยเมื่อออกมาแล้วเนี่ยมีใบอนุญาตยาเอายาชิ้นนี้มาขายในเมืองไทยหรือในขายในมาเลเซียหรือขายในญี่ปุ่นในเม็กซิโกในแคนาดาพวกนี้เนี่ยมีอายุแค่20ปีพ้น20ปีแล้วเนี่ยมาเคลมลิขสิทธิ์ไม่ได้แล้วอินเดียประเทศไทยจะเอาสูตรยาที่เขาทำมาเนี่ยเพื่อผลิตเมื่อขายให้คนในประเทศให้ถูกลงกว่าเก่าเหมือนกับยาแก้เบาหวานมันขายเม็ดละ 20,000 บาทแต่ถ้ามันครบ20ปีแล้วเรามาทำเองเราจะขายแค่เม็ดละ100บาทย่อมได้อยู่เหมือนยาเอชที่อินเดียมันผลิตแต่เมื่อเข้า TPP แล้วเนี่ยลิขสิทธิ์ยามันไม่หมดอายุตลอดชีวิตนี่ไงนี่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนี่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้วนี่แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความขัดแย้งระหว่างการลงทุนที่อเมริกาออสเตรเลียมาลงทุนในเม็กซิโกมาลงทุนในเวียดนามหรือมาเลเซียถ้ามีความขัดแย้งกันระหว่างประเทศมันผู้ประกอบการในประเทศมันกับผู้ประกอบการในประเทศเราหรือการรัฐบาลเราเนี่ยห้ามฟ้องศาลให้ตกลงกันโดยระบบอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการคืออะไรคุณตั้งฝ่ายคุณมาคนหนึ่งผมตั้งฝ่ายผมมาคนหนึ่งและหาคนกลางมาคนหนึ่งแล้วมติของอนุญาโตตุลาการ3คนเป็นยังไงต้องให้ยึดถือตามมตินั้นเท่ากับว่าไปอยู่เหนืออำนาจศาลเหมือนกับว่าพวกคุณเริ่มกลายเป็นเมืองขึ้นของ TPP Trans-Pacific Partnership หมดเข้าใจหรือยังนะฮะทีนี้มาดูAEC ASEAN Economics Community ประกอบด้วย10ประเทศไทยเวียดนามพม่าลาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินส์และกัมพูชาคนที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยมันไม่ได้ต่างกว่าไอ้คนนักวิชาการที่มันเป็นเจ้าลัทธิธรรมรัฐธรรมนูญคือมันเฮาเลียนมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้ AEC เนี่ยมันเหมือน EUโดยที่ลืมนึกไปว่าทำไมกูต้องเหมือนมึงใช่ไหมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ไม่เหมือนกันทำไมกูตกลงกันเองไม่ได้เหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะฮะว่า AEC เนี่ยดูอันนี้
TPP กับการค้าเสรีที่เปิดเสรีแบบสุดโต่งในยะที่ TPP นะก็คือฝั่งที่เห็นธงแคนาดาธงญี่ปุ่นนะฮะธงมาเลเซียนะฮะธงโน่นธงนี่นะฮะธงหลายๆอันจะใช้ AC เป็นเครื่องมือและเป็นลูกไล่ประเทศไทยจะอยู่ที่ไหนมาเลเซียซึ่งอยู่ใน AC ก็อยู่ใน TPP ด้วยเวียดนามซึ่งอยู่ใน AC ก็อยู่ใน TPP ด้วยสิงคโปร์ซึ่งอยู่ใน AC ก็อยู่ใน TPP ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ TPP มันไม่ต้องทำหาอะไรเลยมันก็ใช้เวียดนามใช้มาเลเซียใช้สิงคโปร์เป็นนางนกต่อมันใช้สิทธิ์ของ TPP มาลงทุนในประเทศไทยโดยผ่านสิงคโปร์และมันก็ enjoy network ของอาเซียนทั้ง10ประเทศเห็นหรือยังอันนี้คือ trade pact นี่คือการค้าที่กำลังถูกบีบรัดเข้ามาแล้วรู้ไหมว่าล่าสุดเนี่ยบารักโอบามาเสนอต่อสภาคองเกรสสภาเซเนเตอร์บอกว่าท่านผู้มีเกียรติกรุณาให้อำนาจผมในการเจรจาเรื่องเงื่อนไข TPP ให้สิทธิ์ผมไม่ต้องซักถามผมเมื่อผมเจรจาเสร็จแล้วผมก็จะเอาสิ่งที่เจรจาเสร็จมาวางในสภาแล้วบอกว่าเอาไม่เอาแก้ไม่ได้นะตอบได้อย่างเดียวคือ yes หรือ no นะฮะก็ปรากฏว่าบารักโดนสหภาพแรงงานในอเมริกามันสู้เต็มที่เลยแล้วคนซึ่งเป็นพรรคเดียวกับมันก็คือนางเปโลซี่นางเปโลซี่นี่เป็น House Speaker ของพรรคเดโมแครตถือมาเป็นเหมือนกับประธานสภาหรือเป็นโฆษกก็ว่ากันไปออกมาต่อต้านบารักโอบามาบอกเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้ได้ยังไงมึงจับประชาชนคนอเมริกันมัดมือเป็นทาสมึงไปตกลงเหี้ยอะไรกันเนี่ยกูจะไปรู้เนี่ยแล้วถ้ามันทำให้คนอเมริกันเดือดร้อนเนี่ยแล้วมึงเอามายื่นเข้าสภาแล้วบอกว่าให้ yes กับ no เท่านั้นมันไม่ถูกก็เลยลงคะแนนเสียงคว่ำมติที่บารักโอบามาขออันนี้ไปก็หมายความว่าจากนี้ไปเงื่อนไขอะไรก็ตามก็ต้องมาเถียงกันในสภาเหมือนอะไรมั้ยเหมือนพรบ.ปิโตรเลียมอันใหม่ที่มันฮุบฮิบผ่านครม.ไปเห็นยังเห็นหรือยังเหมือนกันไหมเหมือนกันไม่มีผิดเลยทุกอย่างไม่มีผิดเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะถ้า TPP มันเป็นไปตามที่บารักโอบามาต้องการเนี่ยหรือไม่ใช่บารักโอบามาต้องการบริษัทต่างๆในอเมริกามันต้องการบารักเป็นแค่ในหน้าของพวกบริษัทต่างๆไม่กันใครมั่งอะแฮปปี้บริษัทยาบริษัทโทรคมนาคมนะเครื่องบินสายการบินบริษัทการเงินบริษัทบโบรกเกอร์ต่างชาติบริษัทที่ลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียมบริษัทน้ำมันแฮปปี้สุดๆแฮปปี้สุดๆกับ TPP เพราะว่าเมื่อ TPP เกิดแล้วถ้าเป็นในเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ดังที่บารักต้องการก็แสดงว่า AC คืออะไรคือที่รองตีนโทษนะหยาบนิดนึงกูจะกระทืบอาเซียนวิธีไหนใช้ใครกระทืบกูทำได้หมดแล้วประเทศไทยอยู่ที่ไหนประเทศไทยยังอยู่ในโหมดปรองดองสวัสดีครับถ้าอเมริกาตั้งTPPที่จะมารวบกิน AEC ในเชิงของการค้าเศรษฐกิจเป็นการเปิดตลาดบังคับให้ AEC ต้องทำตาม TPP ครับนั่นก็คือในเชิงเศรษฐกิจคราวนี้ถ้าในเชิงการเมืองอ่ะเท่ากับเป็นการปิดประตูจีนกับรัสเซียด้วยใช่ไหมใช่ก็นี่ไงก็เนื่องจากว่า TPP เนี่ยมันมีคนใน AEC ไปเป็นสมาชิกด้วยคนเป็นสมาชิกด้วยจีนตอนนี้เป็นสมาชิกอยู่อันเดียวคือ APECแต่เมื่อมี TPP เกิดขึ้น AEC เกิดขึ้นข้อตกลงการค้าระหว่าง APEC ก็จะลดน้อยลงเหตุผลเพราะว่าจีนไปตั้ง BRICS ไง BRICS จำได้ไหมแล้วพอพูดถึง BRICS แล้วเนี่ยให้มองย้อนหลังกลับไปที่ FIFA ด้วย
ประเทศที่โดนในการเล่นงานในฟีฟ่าก็มีบราซิลอเมริกาใต้รัสเซียสมาชิกบริกส์เห็นหรือยังว่ามันการเมืองมันเกี่ยวโยงกับการเปิด AIIB ด้วยหรือเปล่าเหมือนกัน AIIB เนี่ยญี่ปุ่นไม่ได้เข้าอเมริกาไม่ได้เข้าแต่นอกนั้นแล้วเข้าคือแต่ละประเทศที่มาร่วม TPP เนี่ยวาระซ่อนเร้นไม่เหมือนกันบางงานอันนี้กูมีประโยชน์กูเอาด้วยอันนี้กูไม่มีประโยชน์กูไม่ยุ่งนะฮะยกตัวอย่างออสเตรเลียออสเตรเลียก็เริ่ม AIIB AIIB คือ Asian Infrastructure Investment Bank จีนมันตั้งขึ้นมาด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐมันลง 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐประเทศอื่นลงขันเพื่อเอามาเป็นคู่แข่งของ World Bank และ IMF เพราะว่า World Bank อเมริกาคุม IMF ยุโรปคุม ADB Asian Development Bank ญี่ปุ่นคุมเห็นไหมจีนมันยั่วบอกอะไรอะไรก็มึงอะไรอะไรก็มึงใช่ไหมกูเรียกพามึงดีกว่างานนี้เพราะฉะนั้นแล้วนี่เรียนรัฐศาสตร์นี่ต้องเรียนสไตล์สนธินี่เข้าใจเข้าใจป่ะไปฟังพวกอาจารย์พูดไม่รู้เรื่องหรอกนะนะฮะเพราะฉะนั้นไทยความไม่พร้อมทุกอย่างการก้าวสู่เอสีไม่พร้อมยังไงอะทุกเรื่องเอาง่ายๆผมนี่พูดมานานละการเปิดเทอมปิดเทอมเนี่ยเปิดตาม AEC ปิดตาม AEC ผมถามคำหนึ่งใครที่แม่งคิดคอนเซปต์นี้เนี่ยผมอยากจะเอาส้นตีนลูบหน้ามันจริงใช่ไหมมึงคิดได้ยังไงว่าการเปิดเทอมปิดเทอมเนี่ยต้องเปิดตาม AEC ใครเดือไปเรียนมึงคิดได้ยังไงมึงตอบกูสิAEC มันเป็นพ่อมึงหรือไงการเปิดตาม AEC จะทำให้เด็กไทยเรียนดีขึ้นหรือไงนี่คือการเห่อแล้วคุณรู้ไหมว่าใครมีมติที่ให้เปิดตาม AEC ที่ประชุมอธิการบดีของมหาลัยทั่วประเทศไทยตายห่าแล้วนี่ลูกหลานเราแม่งหวังเหี้ยอะไรเนี่ยถ้าอธิการบดีแม่งคิดได้เพียงแค่นี้ชิบหายแล้วงานนี้คุณตอบผมสิเปิดตาม AEC นี่มีประโยชน์อะไรมันจะได้เปิดเทอมปิดเทอมใกล้กันพอเด็กเรียนจบแล้วเด็กก็จะได้ไปเรียนต่อเมืองนอกมีเด็กไทยกี่คนแม่งไปเรียนเขมร มีเด็กไทยกี่คนแม่งไปเรียนพม่า มีเด็กไทยกี่คนไปเรียนเวียดนามมีเด็กไทยกี่คนไปเรียนบรูไน เด็กไทยมันไปเรียนที่ไหนมันไปเรียนอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียแล้วถ้าเด็กไทยเนี่ยมันเรียนจบมันปิดซัมเมอร์ประมาณปลายมีนาใช่ไหมมีนาปิดซัมเมอร์อเมริกาเทอมที่มันเปิดตอนหน้าฟอลก็คือกันยายนมันมีมีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหา6เดือนเพอร์เฟคจะได้หาลูกหลานเราจะได้เตรียมตัวได้ไง6เดือนเข้าใจหรือยังแล้วผมก็เลยยั่วมันผมก็เลยค้นข้อมูลมาว่าตกลงไอ้พวกมึงเปิดปิดเทอมมันยังไงอ่ะเรามาดูกันค่อยๆดูนะสีเหลืองนี่คือการเปิดปิดเทอมที่มี XX ตัว XX นี่คือการหยุดคุณดูแล้วคุณช่วยบอกผมดิกี่ประเทศเนี่ยมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์กัมพูชาเวียดนามดูในอินโดนีเซียลาวพม่าคุณดูว่าถ้ามันเปิดตาม AC เนี่ยสีเหลืองมันต้องเหลืองอย่างนี้ไหมแถบเดียวกันแล้วก็ XXX แล้วก็สีเหลืองลงมาแม่งกระจายไม่เหมือนกันเลยสรุปแล้วไอ้อธิการประชุมอธิการบดีเนี่ยมึงเลือกตรงไหนวะเห็นหรือยังเข้าใจยังเมืองไทยแม่งซวยไหมขนาดอธิการบดีของหมหาวิทยาลัยมันยังคิดไม่เกินหัวแม่ตีนมันแล้วเราจะมีความหวังได้ยังไงล่ะการเปิดเทอมปิดเทอมมันเป็นไปตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิอากาศภูมิศาสตร์ของบ้านทำไมพุทธศาสนาซึ่งเกิดในเขตศูนย์สูตรที่อินเดียเนปาลถึงห้ามไม่ให้พระภิกษุสงฆ์เดินไปจำวัดที่อื่นในช่วงเข้าพรรษาเพราะฝนมันตก
เมื่อฝนมันตกแล้วเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ต้องเดินย่ำไร่ย่ำนาของชาวบ้านไปทำความเดือดร้อนท่านก็เลยมีระบบเข้าพรรษาและออกพรรษาเห็นไหมพวกเราพ่อแม่กันเนี่ยเป็นประเพณีเลยใช่ไหมพอเข้าต้นเมษาเตรียมวางแผนละนี่เธอเขียนใบลาพักร้อนหน่อยได้ไหมพี่อ่ะเดี๋ยวพี่ก็เขียนพักร้อนเหมือนกันลูกปิดกี่โมงปิดวันไหนหนูปลายมีนาก็จบละงวดนี้เมษานี้สงกรานต์ไปเที่ยวไหนดีเห็นไหมนี่คือการอยู่ระหว่างแฟมิลี่แล้ววันนี้เนี่ยถ้าเปิดตาม AEC ซึ่งผมก็ไม่รู้มันเอา AEC ประเทศไหนนะเป็นตัวหลักเมษาร้อนจะได้หงได้หาเด็กแม่งเอาไปเรียนหนังสือเหงื่อแตกเหงื่อแตนเลยขนาดนั่งในรถติดแอร์ยังแทบไม่ไหวเลยแล้ววันนี้เป็นกระเป๋าไงนั่งเถียงกันละให้ไม่เหมาะน่าจะทบทวนใหม่ตัวไอ้เหี้ยที่เวลามึงประชุมกันตอนแรกมึงเสือกไม่เห็นมึงไม่เห็นตอนนี้เก๊กซิมมาใช่ไหมมันไม่ไหวจริงๆนะบ้านเราเราจะพึ่งพระเราก็พึ่งไม่ได้เราเจอหลวงพี่ธรรมชโยเราก็กุ้มใจเราไปเชื่อพึ่งตำรวจเราก็เจอสมยื้อสมเยสเราก็ไม่ไหวเราจะมาพึ่งผู้ที่มีอำนาจเราก็เจอการปรองดองเราจะพึ่งอธิการบดีเราก็เจอเปิดปิดเทอมตาม AEC ด็อกเตอร์ปิติศรีแสงนามเป็นผู้อำนวยการสถาบันอาเซียนศึกษาของจุฬาท่านกำลังเชียร์ AEC ท่านบอกงี้ท่านบอกว่าแต่ท่านไม่ได้เชียร์แบบเชียร์สุดๆนะคือถ้าไม่ได้มีข้อนึงว่าเอซีเปิดได้ดีไม่ดีอาจจะท่านระวังตัวสงสัยมีคนไปเตือนท่านว่าสนธิลิ้มทองกุลมันยังไม่ตาย ท่านก็เลยไม่กล้าเชียร์เป็นข้อๆแต่ท่านบอกงี้เวลาเปิดเอซีแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเราต้องศึกษาภูมิประเทศศึกษาภูมิศาสตร์เขาศึกษาวัฒนธรรมเขาศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีเขาเราต้องมี CSR นะCorporate Social Responsibility โอ้ท่านพูดสรุปแล้วที่ท่านพูดนี้ก็คือลักษณะบริษัทอย่างเช่นปูนซีเมนต์ไทย CP เจริญเสียเจริญบริษัทไทยเบฟหรือบริษัทใหญ่ๆที่เป็นยักษ์ๆจริงๆที่อื่นไม่มีเลยใหม่ตกลงมีใหม่อยู่ไหนตกลงมีเราไปสัมภาษณ์มาป่ะสัมภาษณ์เอาเรื่องคนงานเรื่อง AEC ทำมาป่ะเปิดได้ไหมผมเปิดหน่อยนะฮะคือเหมือนกับการทำฟรีเทรดจำได้ไหมตอนที่ทักษิณทำฟรีเทรดการค้าเสรีอะระหว่างไทยกับจีนไทยกับออสเตรเลียใครได้ประโยชน์เจ้าใหญ่ๆได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยคนระดับกลางระดับล่างไม่มีใครได้ประโยชน์สักคนนะทำฟรีเทรดออสเตรเลียให้ออสเตรเลียเข้าเอาวายเข้ามาในประเทศได้เอากิจการทางด้านนมเนยเข้ามาได้ฟรีไม่ต้องเสียนะเพื่อแลกกับที่ทักษิณจะเอาดาวเทียมของตัวเองไปให้ออสเตรเลียใช้ออสเตรเลียต้องใช้ดาวเทียมจีนเหมือนกันจีนเอาเข้ามาได้หมดเลยก็หอมกระเทียมทั้งหลายเนี่ยทางภาคเหนือเนี่ยก็ชิบหายเพราะใครอ่ะเพราะ FTA จีนเห็นไหมไม่เคยมีประชาชนได้คนที่ทำงานตัวเล็กๆ SME ไม่มีใครได้สักคนมีแต่ตัวใหญ่ๆได้หมดทุกคนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วบาร์เตอร์เทรดจำได้ไหมบาร์เตอร์สินค้าทางการเกษตรก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าที่บาร์เตอร์ก็ไปซื้อจากชาวไร่ชาวนามาราคาถูกเอามาบวกราคาแพงราคาตลาดบาร์เตอร์แลกเปลี่ยนกันไปก็กินข้าวหัวคิวทางโน้นก็ส่งของมาในราคา100บาทซึ่งธรรมดามันแค่80ทางนี้ก็ส่งไป100บาทซึ่งราคาธรรมดาแค่80ไอ้20หายไปไหนก็แบ่งกันไงมันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาใช่ป่ะเจอยังอ
นี้ป่ะใช่ป่ะลืมสัมภาษณ์เรื่องคนที่จะพูดถึงเรื่องเอซีไม่ได้เตรียมกันเลยผมยังไม่ได้ดูเลยนะว่าเขาสัมภาษณ์ว่าไง เปิดให้ดูกันสดๆเลยว่าความรู้สึกคนเป็นยังไงได้ไหมนะทำไมไม่นั่นน่ะฮะมีกี่คนอ่ะเสียงผมนายสุพชนทยังกูลอยู่ชั้นปีที่2กำลังขึ้นที่ตังสยศาสตร์ครับผมอยู่ชั้นปีที่2กำลังเรื่องไอ้เติม AC เนี่ยน้องดีครับเรื่องไอ้มันจำเป็น AC เนี่ยน้องหรือไม่หรือว่าแล้วมันยังไงเป็นครับสวัสดีครับผมนายสุทธิชนชยังกูลนะครับมาจากคณะมนุษยศาสตร์ครับผมอยู่ชั้นปีที่2กำลังขึ้นปีที่3นะครับผมโอเคครับสำหรับเรื่องไอ้เปิดเทอม AEC เนี่ยน้องคิดว่ามันจำเป็นหรือไม่หรือว่าแล้วคิดเห็นยังไงบ้างครับก็สำหรับเรื่องเปิด AEC นะครับผมแล้วส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าไม่จำเป็นสักเท่าไหร่ครับผมแต่ว่ามันก็มีข้อดีว่าถ้าเกิดว่าเราเปิด AEC ครับผมก็จะเท่ากับเข้าสู่แบบในระบบของอาเซียนนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของมันก็ผลกระทบในเรื่องของสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับผมมันเป็นสภาพอากาศที่แบบว่าร้อนนะครับผมทำให้แบบส่งผลให้แบบนิสิตนักศึกษาที่แบบมาเรียนนะครับไม่สามารถที่จะแบบมีสติหรือว่าแบบสมาธิในการที่จะแบบอ่านหนังสือหรือว่าการทำงานนี่นะครับทำให้แบบประสิทธิภาพของการศักยภาพของการศึกษาครับผมมันต่ำลงครับผมก็คือเหมือนข้อเสียมันก็คือมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศใช่ไหมคือรวมๆสำหรับเรามีอย่างอื่นไหมนอกจากสภาพอากาศนี้ก็ที่เรารู้สึกเจอมาคุยในเรื่องของแบบเวลาครับผมช่วงวันเวลาวันหยุดอะไรเงี้ยครับผมมันมีช่วงหยุดยาวเยอะครับผมมีช่วงหยุดเยอะใช่ไหมทำให้แบบเหมือนการเรียนมันขาดตอนนี่ใช่ครับผมอ๋อแล้วอย่างข้อดีอย่างเงี้ยคือว่าเรามีแบบเรามองเห็นอะไรบ้างหรือว่ายังไงบ้างสำหรับตัวเราเองในมุมเราเลยถ้าในข้อดีก็คิดว่าไม่น่าจะมีมั้งครับถ้าปรับเปิดแบบเนี้ยครับผมเพราะว่ามันส่งผมกระทบหลายด้านจนเกินไปโดยส่วนตัวใช่ไหมที่เจอมาใช่ครับก็คืออยากจะได้เปิดแบบเพื่อแบบเดิมดีกว่าครับผมว้าวโอเคมากครับไปมากครับนี่ผมเพิ่งดูเป็นครั้งแรกนะผมบอกให้เด็กบอกให้คุณไปสัมภาษณ์คนน่ะนะเรื่อง AC ผมอยากรู้ปฏิกิริยาคนนะฮะโดยเฉพาะยิ่งให้ไปคุยกับคนซึ่งเรียนในระดับสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาว่าเขาคิดยังไงเห็นแล้วคำตอบคำแรกคือสรุปง่ายๆว่าเด็กอยู่ในสภาวะมึนงงและงุนงงว่า AC มันจะช่วยอะไรเขาได้นะฮะยังไม่ออกมาแล้วเติมไอซีให้น้องก็เลยคิดว่ามันจำเป็นค่ะเรื่องอยู่ว่าเติมไอซีให้น้องคิดว่าไม่ว่าเราคิดเห็นยังตอนนี้เขาสัมภาษณ์เด็กนักเรียนศิลปากรฮะใช่ไหมเกษตรครับอ๋อเกษตรโอเคนางสาวชติกาเตชะค่ะคณะมนุษยศาสตร์ค่ะเป็นนิสิตชั้นปีที่3ค่ะครับคิดว่าการเลื่อนเวลาเปิดเทอม AEC เนี่ยมาเป็น
มาตามเวลาของอาเซียนเนี่ยคิดว่ามันจำเป็นหรือไม่ยังไงบ้างหนูคิดว่ามันไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่หนูเลื่อนมาเนี่ยค่ะตั้งแต่เปิดมาหนูยังไม่เห็นประโยชน์อะไรของมันเลยอะค่ะอ๋อแล้วคิดว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเท่าที่ผ่านมาเท่าที่ประสบด้วยตัวเองใช่ไหมคะหนูว่ามันมีข้อเสียนะคะคืออากาศอะค่ะประเทศไทยอากาศร้อนในหน้านี้มันคืออากาศมันร้อนมากแล้วคือแบบมันส่งผลกระทบหลายด้านค่ะอารมณ์ความรู้สึกของนิสิตอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการเดินทางเนี่ยว่านิสิตทุกคนไม่มีรถถูกไหมคะพี่ค่ะนิสิตทุกคนอาจจะแบบว่ารถเมย์วินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสภาพอากาศอย่างนี้คือแบบเวลารถติดนี่คือโอ้โหร้อนมากแล้วแบบพอมาถึงเงี้ยค่ะเข้าห้องมาก็อาจจะแบบบางคนอย่างเงี้ยอย่างผู้ชายอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ไม่ได้แบบว่าบอดี้เรื่องแบบอาจจะมีกลิ่นตัวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนในห้องก็อาจจะแบบว่ามีแบบว่ารู้สึกเหม็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบรบกวนการเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างหนูคิดว่าแบบมหาลัยบางมหาลัยที่เขาอาจจะไม่ได้เรียนห้องแอร์หรือว่าอาจจะมีแบบว่าทำอะไรที่แบบกลางแจ้งใช่ต้องลุยๆอาจจะแบบว่าอุ๊ยนิสิตจะเป็นลมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าสภาพอากาศของประเทศในแวดอาเซียนคือเราไม่เหมือนกันนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือหนูคิดว่าอารมณ์ความรู้สึกอะค่ะแบบยิ่งอากาศร้อนอย่างตอนหนูประสบด้วยตัวเองเลยคือตอนอากาศร้อนอ่านหนังสือสอบไม่รู้เรื่องเลยคือแบบหนูไม่ได้แบบคือไม่ได้เปิดแอร์อยู่ตลอดใช่ไหมคะแล้วแบบไปนั่งอ่านหนังสืออย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยร้อนเราหงุดหงิดมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทำให้แบบสมาธิสั้นลงอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาในเชิงว่าการเรียนใช่มีปัญหาในเชิงการเรียนการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมครับแล้วหันถึงมีข้อดีไหมครับที่แบบว่าถ้าที่เราเห็นหรือว่าอะไรแบบนี้หรือว่าเจอมายังไม่เจอข้อดีนะคะยังไม่เห็นข้อดีเลยอะค่ะเพราะว่าแบบคือของประเทศอื่นเขาก็อาจจะมีข้อดีนะคะแต่ว่าสำหรับประเทศแค่ตัวอย่างสองตัวอย่างผมไม่เคยดูเลยนะผมไม่เคยดูเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าปัญหาใหญ่ของบ้านเราเนี่ยบางทีทำอะไรไม่เคยใช้ปัญญาคิดไม่ใช้ปัญญาคิดเลยแล้วก็ลักษณะการตัดสินใจของอธิการบดีมันเหมือนกับลักษณะการตัดสินใจของผู้มีอำนาจในรัฐบาลเหมือนกันเป๊ะเลยไม่เคยถามคนก็เป็นยังไงกูจำกูอย่างเงี้ยพอใจหรือไม่ไม่พอใจก็ช่างมึงเป็นลักษณะนี้จริงๆเพื่อทางออกของไทยจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ไทยไม่พร้อมจะเข้าเอเชียหลายประการหลายคนก็บอกว่าเราติดขัดเรื่องภาษาแล้วปลัดกระทรวงศึกษาคนหนึ่งเพิ่งไปสแกนดิเนเวียนออกมามีไอเดียบันเจิด บอกว่ากลับมาเดี๋ยวจะเริ่มโครงการสอนม.4-5-6ด้วยภาษาอังกฤษหมดทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมันไม่ไปไหนเลยและมีแต่ถอยหลังตลอดเวลาเพราะผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยแกก็กินข้าวเท่าเขาอยู่นานเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยวันนี้เนี่ยสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยเราต้องแจ้ง AC เลยว่าเราไม่พร้อมจะเข้าตอนนี้เราต้องขอยืดเวลาอย่างน้อยต้องมี3ปี5ปีแต่ถ้าจำเป็นต้องเข้าเราก็บอกเราเข้าได้แต่ว่ายกเว้นภาคนี้ภาคนี้เราไม่เปิดอะไรที่เราเสียเปรียบเราต้องไม่เปิดใช่ไหมวันนี้ต้องเลิกอายเลิกบอกว่าแม้เราอยู่ในโลกสากลเราอยู่มีเพื่อนบ้านเราทำอะไรต้องระวังชื่อเสียงผมเป็นคนที่จะระวังมากที่สุดคือคนในองค์กรผมหรือพี่น้องประชาชนผมต้องไปได้ส่วนที่อื่นช่างมันผมคิดว่าคนที่จะตัดสินใจในเรื่องอาเซียนไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าจะเป็นคนตัดสินใจต้องตัดสินใจเพื่อประเทศไทยอย่าเอาเรื่องชื่อเสียงหน้าตามาเป็นเรื่องเกี่ยวพันกันมันถึงจะอยู่ได้ถามว่าถ้าเราเลื่อนไป3ปี5ปีอะไรจะเกิดขึ้นคนที่เก๊กซิมเจ๊กอักที่สุดคือใครสิงคโปร์เพราะมันกาจะฟาดเราเต็มที่ไงสิงคโปร์เกาะคนแค่2ล้านกว่าคนเผลอๆพื้นที่ประชาชนยังน้อยกว่าคนในอำเภอเขตป้อมปราบซะด้วยมันไม่มีพื้นที่ทำการเกษตร
มันไม่มีพื้นที่ทำอุตสาหกรรมมันมีแต่เงินมันมีแต่ความสามารถการบริหารมันก็ใช้ประเทศไทยใช้เวียดนามใช้ลาวใช้เขมรเป็นโรงงานมันใช้แรงงานเราเสร็จหมดทุกอย่างเท่ากับว่าสิงคโปร์แม่งมีขอบเขตขันทสีมาที่ใหญ่ชิบหายเลยคืออาเซียนทั้งหมด11ประเทศเห็นหรือยังเห็นหรือยังชัดเจนมากเลยเราต้องไม่ให้มันได้เปรียบแบบนี้เพราะมันได้เปรียบบนความลำบากยากเย็นของเราความลำบากยากเย็นของเรานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราต้องเอาประเทศเราให้รอดก่อนถ้าเราไม่เปิดเนี่ยประเทศไทยสำคัญมากนะณเวลานี้นะแต่ข้างหน้าอาจจะไม่แน่อาจจะไม่สำคัญละถ้ามันบริหารงานต่อไปเนี่ยไปเรื่อยๆประเทศไทยเราคงไม่ได้ดีกว่าเขมรเท่าไหร่นะนะฮะประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของเส้นทางคมนาคมเป็นแหล่งการผลิตทางการเกษตรพื้นฐานทางอุตสาหกรรมเราใช้ได้พอสมควรนะฮะถึงแม้การศึกษาเราสุนัขไม่รับประทานแต่อย่างน้อยคนที่มีความสามารถก็ยังมีอยู่เยอะเมื่อเทียบกับคนอื่นเขานะฮะถ้าประเทศยังไม่เข้า AC เนี่ย AC เปิดไม่ได้หรอกเวียดนามยังไม่พร้อมเพราะว่าเวียดนามที่ไม่พร้อมมันถึงต้องไปพึ่ง TPP ไงมันถึงต้องการให้ฝรั่งมาลงทุนในประเทศมันไงแล้วฝรั่งจะมากดขี่ยังไงมันยอมเพราะมันไม่พร้อมเขมรอีกนานลาวประเทศเล็กเกินไปใช่ไหมมาเลเซียอาจจะพร้อมแต่มาเลเซียมีประชากร18ล้านคนเรามีประชากร70ล้านคนสิงคโปร์ก็คือไอ้หมาป่าหมาจิ้งจอกมีอะไรประเทศไหนเอ่ยมาสิบรูไนถ้าช่างมันทิ้งไปอินโดนีเซียมีคน100 200ล้านคนมันแค่จากเกาะนึงไปเกาะนึงมันก็มีปัญญาแล้วฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันแล้วฟิลิปปินส์ก็ทะเลาะกับจีนเวียดนามก็ทะเลาะกับจีนเราไม่ต้องทะเลาะกับใครเลยเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในยุทธศาสตร์ทั้งภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์เราเหนือที่สุดกว่าทุกอย่างถ้าเรายังไม่เข้าเนี่ยมันเดินไม่ได้นะ AC แต่เพราะว่าข้าราชการเราบางคนนักวิชาการเราบางคนมันเฮาเลี่ยนมันอยากเท่เหมือนอยู่พรรคนึงที่ประเทศไทยเปิดเสรีทางการเงินไงมี BIBF เปิดโดยคุณทรินทร์ มานเหมินประเทศไทยหรือว่าคุณท่านผู้ว่าวิจิตรสุพินิจประเทศไทยจะได้ก้าวสู่โลกแห่งการเงินอย่างเต็มภาคภูมิเงินไทยจะได้ลอยตัวอยู่ในลอยไปลอยมาไม่เอาเงินไทยเงินบาทมากระทืบเราเมื่อปี2540เห็นไหมคนไทยมันไม่เคยจำเรื่องพวกนี้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ชัดว่า AEC ถ้าเรายังพร้อมนำนองข่าวและถ้าเราไม่เข้าเนี่ยนะมันจะร้องกันกระจองงอแงถ้าเรายังไม่เข้าถ้า AC ขาดเรานี่นะ TPP ก็เกิดไม่ได้เข้าใจยัง TPP เกิดไม่ได้แล้วจะทำไงถ้ามันจะเปิดโดยไม่มีเราไม่ยากเนี่ยเราเคยค้าขายกับใครเราก็เจรจาทวิภาคีสิเราคุยกับจีนเราก็เจรจากับจีนเฮ้ยมึงกับกูเป็นยังไงเราก็เจรจากับญี่ปุ่นมึงกับกูยังไงเราเจรจาเขมรมึงกับกูยังไงก็คือทวิภาคีแทนที่จะเอากฎหนึ่งมาแล้วมาใช้กับทุกประเทศในอาเซียนซึ่งเราเสียเปรียบเพราะว่าคนที่ได้เปรียบคือไอ้สิงคโปร์สิงคโปร์วันนี้มันเป็นเจ้าของธนาคารในเมืองไทยนะมีใครรู้บ้างแบงก์กสิกรเจ้าของที่แท้จริงคือเงินกองทุนสิงคโปร์แบงก์กรุงเทพก็เช่นกันไทยพาณิชย์ก็เช่นกันไทยพาณิชย์ก็เช่นกันเห็นไหมมาเลเซียเอาแบงก์ตัวเอง CIMB เข้ามาในประเทศไทยมาเลเซียใช้ช่องว่างของระบบทักษิณแล้วมาตั้งเอเชียแล้วก็ใช้กรุงเทพเป็นฐานในการบินเพราะถ้าบินจากกัวลัมเปอร์ไปญี่ปุ่นมันไม่ได้มันต้องเริ่มเบสที่กรุงเทพสิงคโปร์แก้เผ็ดด้วยอะไรมั้ยเข้ามาร่วมทุน 49% ของไทยสกู๊ตนกสกู๊ตนกแอร์ซึ่งพวกคนไทยพวกนี้ก็เอาสิงคโปร์มาถือหุ้นแล้วก็มาแย่งรูทการบินไทยหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ผมแค่ยกตัวอย่างเรื่องสายการบินนะเพราะฉะนั้นเราถ้ายังไม่พร้อมเราอย่าไปเข้า AACนะฮะเข้าถ้าจะเข้าต้องเข้าแบบมีเงื่อนไขคำถามคือเรามีเจ้าหน้าที่รัฐะแล้วรัฐบาลเรามันเจรจาเป็นหรือเปล่า
ตรงนี้คือเรื่องที่น่ากลัวถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์ผมไม่ไปลักสิงคโปร์ผมไปเยี่ยมมันทำไมไอ้ดีเซียนลุงอะใช่ไหมไปทำไมให้มันมาบ้านเรามันต้องการอะไรให้มันมาเล่าเราฟังไม่ใช่เราไปเราเป็นลูกไล่มันให้มันบอกเราต้องร่วมมือกันนะประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ต้องจับมือกันโน่นนี่นั่นนะไปเคลือบเคลิ้มกับคำพูดมาได้ยังไงไอ้ประเทศมันมีอยู่แค่2ล้านกว่าคนเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งพื้นที่ทำนายังไม่มีเลยสักไร่หรือ2ไร่ไม่มีหาอะไรเลยมันถึงต้องเอาคาสิโนเดอะแซนด์ไปลงมีอยู่พักหนึ่งจำได้ไหมใครจำได้บ้างอ่ะแม่งทะลึ่งจัดงานสงกรานต์ที่สิงคโปร์ประเทศไม่มีรากสิงคโปร์มันคือท่าเรือเก่าที่พวกกุลีคนจีนแล้วพวกมาเลพวกอินเดียมาทำงานกันแล้วก็รวมตัวกันแล้วไอ้ลีกวนยูเผอิญไปเรียนที่อังกฤษเป็นนักกฎหมายมีหัวหมอก็เลยมาร่วมและสมัยก่อนก็เป็นสหพันธ์มาเลเซียอยู่ในส่วนหนึ่งสิงคโปร์บอกว่ามันอยู่มาเลเซียต่อไปมันไม่ใหญ่เพราะว่ามันถูกตนกูอับดุลรอมานซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเหยียบมันเอาไว้มันก็เลยสปลิตออกมาจากมาเลเซียขนาดประเทศมันมีเครื่องบินขับไล่มันยังไม่มีที่ซ้อมรบเลยเพราะเกาะมันเล็กนิดเดียวมันบินนิดนึงมันก็เข้ามาเลเซียแล้วมันถึงมาหลอกคนไทยไงตั้งฐานทัพมันที่อุดรโดยเอายกเครื่องบิน F-16 เก่าๆให้กองทัพอากาศไทยในยุคพลอากาศเอกคงศักดิ์วันธนาทักษิณชินวัตรแล้วก็เซ็นสัญญากันเพื่อให้มันใช้ฐานการบินอุดรเพื่อเป็นที่ฝึกซ้อมบินเห็นหรือยังนะตะมองไทยวันนี้ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังคราวที่แล้วที่แล้วนะพูดถึงเรื่องการถอดยศแต่พวกเราไม่รู้เบื้องหลังจริงๆวันนี้จะเอาเรื่องเบื้องหลังการยื้อการยุทธที่ทำมาตั้งนมตั้งนานแล้วว่าเขาทำกันยังไงบ้างเรามาเริ่มกัน6มกราคม252เมื่อตำรวจคนใดก็ตามถูกพิพากษาถึงที่สุดแล้วเอกสารคำพิพากษาจะส่งถูกส่งไปยังกองวินัยถ้าตำรวจนั้นอยู่ในราชการก็จะถูกพิจารณาทันทีเพื่อถอดยศถ้าอยู่นอกราชการก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะฮะ6มกราคม252 14มกราคม252เมื่อวินัยพิจารณาแล้วว่าจะต้องถูกถอดยศก็ส่งไปกองกำลังพลกองกำลังพลก็คือแผนกบุคคลไง Personnel Departmentกองกำลังพลได้ตะแบงเรื่องผมใช้คำว่าตะแบงเลยนะบอกว่าในอดีตเนี่ยเคยแต่ถอดยศตำรวจที่อยู่ในราชการตำรวจนอกราชการไม่เคยถอดทำไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องทำเรื่องไปยังกฤษฎีกาเพื่อให้ตีความนะเพราะฉะนั้นแล้วนะก็เลยส่งเรื่องไปกฤษฎีกาตอนแรกก็หารือก่อนโดยตาแบงบอกอย่างนี้สมัยก่อนตำรวจที่ถอดยศเนี่ยถูกถอดยศเพราะต้องคดีอาญาแต่ทักษิณไม่ได้อยู่ในคดีอาญา ทำไม่ได้ไม่แน่ใจก็เลยเข้าไปปรึกษาหารือกันจนกระทั่งวันที่4กันยา252สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ส่งสื่อหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาถามข้อสงสัยที่ตัวเองอ้างเคยไอ4กันยายน8เดือนนะตั้งแต่6มกราคมถึงทำหนังสือถึงสำนักงานกฤษฎีกาว่าช่วยตอบให้หน่อยได้ไหมประการแรกเนี่ยเราเคยถอดยศคนที่ต้องคดีอาญาประการที่2เราเคยถอดยศคนที่เป็นตำรวจแต่อดีตตำรวจเราไม่เคยถอดเราจะทำได้ไหม
ุลาเขาก็ตอบมาว่าถ้าข้าราชการตำรวจผู้ใดมีกรณีต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าจะเป็นคำพิพากษาของศาลใดไม่จำเป็นต้องเป็นคดีอาญาหรือไม่ย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์ตามระเบียบถอนยศตำรวจพ.ศ.2547ข้อ1วงเล็บ2ทั้งสิ้น4พฤศจิกาชวรินทร์ลัทธิศักดิ์สิทธิ์โกบริพันตำรวจโทสุรทินสุรทินนี่อดีตอ้างว่าตัวเองเป็นลูกเลี้ยงของลูกบุญธรรมของหลวงตามหาบัวแล้วก็พลตำรวจโทวิรุณฟื้นแสงพลตำรวจวิรุณฟื้นแสงในตำรวจเสื้อแดงอยู่ที่พะเยาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเพื่อนรักกับใครไหมพลตำรวจเอกสะล่างบุญนาคพวกเดียวกันไอ้ที่นายตำรวจนอกราชการพวกคนเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำอะไรไหมยกเลิกระเบียบว่าด้วยการถอดยศตำรวจ2547ในส่วนที่บังคับใช้กับอดีตข้าราชการตำรวจให้พ้นจากการที่พ้นจากข้าราชการตำรวจไปแล้วก็คือต้องการเซฟทักษิณต้องการเซฟทักษิณยื่นไปเลยก็ปรากฏว่าเขาก็เลยไม่รู้จะทำไงสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลย16ธันวาคมเขามีสำนักงานกฎหมายและคดีซึ่งเหมือนกับที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พิจารณาข้อเรียกร้องและเผอิญข้อกฎหมายมันชัดเจนตะแบงไม่ได้ก็ระบบระเบียบการถอดยศตำรวจ2547เป็นระเบียบที่ออกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจทั้งเนื้อหาและระเบียบไม่มีเนื้อหาหรือข้อความใดที่ขัดแย้งต่อกฎหมายจึงใช้บังคับได้เพราะไอ้พวกที่มันพิจารณาเรื่องกฎหมายมันรู้นี่ถ้ามันให้ความเห็นผิดไปเนี่ยมันข้อหา157เลยนะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะฮะเอาละต่อมา2เมษายน2553พลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีสั่งการให้นำความเห็นสำนักงานกฎหมายคดีเสนอต่อกตร.ว่ากฎหมายและคดีที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความเห็นอย่างนี้แล้วเอาเข้ากตร.เลย11กุมภาพันธ์ผ่านไปแล้ว2ปีนะ2554 กตร.พิจารณาแล้วว่าให้แทนที่จะจบตรงนั้นไอ้มีมติเอาปัญหาข้อกฎหมายที่คณะกรรมการศาลฎีกาได้พิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายต่อไปมีมติแค่นี้คือพูดง่ายๆว่าเอาละมีมติมาเอาพิจารณาต่อไปเรื่อยๆแต่ละพิจารณาก็มีขั้นตอน3เดือน6เดือน1ปีมั่ง20เมษายน2ปีกว่าแล้วนะสำนักงานแห่งชาติยื้อและตะแบงด้วยการมีหนังสือหารือสำนักงานกรรมการศาลฎีกาตามข้อกฎหมายในลักษณะที่คล้ายคลึงกับที่ถามไปแล้วเมื่อวันที่4กันยาก็คือกูพลิกประเด็นหน่อยพลิกคำพูดอาจจะตกสระอาสระอาใส่เข้าไปนิดนึงไม่มีขีดไม่มีเส้นใต้ถามไปแต่เนื้อหาสาระก็เหมือนเดิมก็คือถามไปเหมือนเดิมแต่ว่าใช้คำพูดอีกแบบนึงนะฮะถามไปว่าได้หรือไม่ได้27มิถุนา2554สำนักงานกฤษฎีกาก็ตอบข้อหาหรือสรุปได้ว่าเป็นคำตอบเหมือนเดิมคือถอดยศได้วงเล็บมึงโง่หรือมึงแกล้งโง่กูเคยตอบไปแล้วยังเสือกถามมาใหม่เหมือนเดิมนะฮะ6กุมภาพันธ์เพรียวพันดามาพงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดิ้นไม่ออกดิ้นไม่ออกเพราะว่ากฤษฎีกาตอบมาแล้วนี่ถามกฤษฎีกา2ครั้งกฤษฎีกาก็ตอบเหมือนกันทั้ง2ครั้งก็เลยแต่งตั้งพลตำรวจโท7มงคลถัดถีซึ่งเป็นพวกเขาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสายบริหาร4ให้มาพิจารณาเรื่องนี้สมควรหรือไม่สำนักงานกำลังพลพิจารณาแล้วให้ชะลอไว้ก่อนเนื่องจากว่าตอนนั้นเหตุการณ์มันความรุนแรงมีการปะทะกันโน่นนี่นั่นเฮ้ยตอนนี้บรรยากาศยังไม่ดีอย่าเพิ่งถอดอย่าเพิ่งถอด12กรกฎาคม2555ให้เจตมงคลหัตถีพิจารณาเจตก็เก่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายสมัยที่เขาเป็นรองผู้บัญชาการอยู่ที่บชน.เขาเป็นคนซึ่งเก่งในเรื่องของข้อกฎหมายมากพวกคนที่เก่งในกฎหมายเนี่ยถ้ามันตะแบงเนี่ยหรือมันจะเบี้ยวเนี่ยหรือมันจะกฎหมายให้เป็นประโยชน์กับเจ้านายมันเนี่ยนะ
ไม่ได้เก่งชิบหายเลยเจดเนี่ย DNA พันธุกรรมเหมือนวิษณุเครืองามพวกนี้ไม่รู้ทำไมมันถึงเวลาเจาะเลือดมาดู DNA จะเห็นว่าเหมือนกันแปลกมากอันนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในโลกนะเวลาต้องเอาเจดวิษณุเครืองามเนี่ยไปเจาะเลือดแล้วเปรียบเทียบ DNA กันเจดพูดยังไงมาสรุปสิ่งที่พันธุทักษิณทำไปนั้นทำไปตามระเบียบราชการเพราะระเบียบราชการเนี่ยเมื่อซื้อที่แล้วซื้ออะไรต้องยินยอมให้กับเมียทำแต่มันละเลยไปว่าทักษิณเนี่ยผิดมาตรา100ของปปช.คือตัวเองเป็นข้าราชการมีอำนาจแล้วตัวเองไปเซ็นยินยอมเนี่ยผิดก็วิธีการที่ถูกต้องคือมึงต้องไม่ยินยอมไม่ใช่ไม่ยินยอมไม่เซ็นแล้วก็ทำหนังสือชี้แจงว่าถ้าตัวเองทำเซ็นยินยอมไปแล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดปัญหาผิดกฎหมายปปช.มาตรา100ไม่ทำทำไมถึงไม่ทำรู้ไหมเพราะกูใหญ่กูเซ็นทุกอย่างมีปัญหาเดี๋ยวกูแก้เองกูผิดกูออกกฎหมายแก้ให้กูไม่ผิดได้นี่ไงเสร็จแล้วเจตเนี่ยสุดยอดเลยมันก็เลยบอกว่าด้วยเหตุนี้เป็นการทำตามกฎเกณฑ์ของราชการจึงไม่อาจถือว่าเป็นการนำความเสื่อมเสียมาสู่หมู่คณะตำรวจที่อันหนึ่งที่สุดยอดที่สุดอันต่อไปพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติรับทราบที่สำคัญคือเจตพูดต่อนะอีกประการหนึ่งพันธุ์บุตรโทรศรีช่วยเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองวันนี้ทั้งเพียวพันธ์และเจตก็เลยถูกปปช.สอบอยู่ตอนนี้มาตรา157ผมคิดเข้าใจว่าต้องผิดแน่นอน 100% รอผลสอบออกมาคงอีกไม่นานละผมคิดว่าสมยศก็คงรู้วันนี้ตัวเองจะเกษียณแล้วแต่ตัวเองก็คงจะไม่อยากจะต้องมาเป็นจำเลยของปปช.แต่ว่าเคยรู้จักกันมาก่อนทั้งทักษิณทั้งคุณหญิงพจมานสนิทกันก็เลยขอชะสักหน่อยแล้วก็บอกว่าผมยื้อให้เต็มที่แล้วแต่ผมยื้อมากกว่านี้ไม่ได้เข้าใจยังเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเต้นช้าๆของสมยศผู้มั่นคงเข้าใจยังนะทำไมปปช.ไม่สาวตั้งแต่ปี52 53ไปเลยนะครับเล่นหมดเลยพวกที่มัน52 53เนี่ยมันเป็นกระบวนการเมื่อกระบวนการมันจบแล้วเนี่ยมันส่งถึงผบ.ตร.เนี่ยผบ.ตร.ต้องตัดสินใจลงนามงั้นคนที่ผิดคือผบ.ตร.เพราะใน523มันอ้างได้ดิก็ไม่แน่ใจก็ส่งไปถามกฤษฎีกาโน่นนี่นั่นด้วยเหตุนี้ไงด้วยเหตุนี้ถึงใครอะชื่ออะไร yes. อดุลแสงสิงแก้วก็เกี่ยวด้วยอดุลแสงสิงแก้วก็เกี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดนะว่าตำรวจนี่คือปัญหาของชาติบ้านเมืองไม่ปฏิรูปไม่ได้นะหมดนะทุกอย่างนะฮะผมจะพูดเรื่องนี้เอาไว้โยงไปอาทิตย์หน้าดีกว่าเวลาไม่มีละโยงไปอาทิตย์หน้าดีกว่าเพราะว่าผมจะพูดเรื่องของการเมืองไทยนะฮะว่าเป็นยังไงลองอ่านดูนะฮะถูกต้องไหมฮะที่ผมเขียนการแก้ปัญหาประเทศชาติโดยการใช้อำนาจเด็ดขาดถ้าเอาส่วนรวมและชาติเป็นตัวตั้งจริงๆไม่มีอะไรจะแก้ไม่ได้แต่ถ้ามีวาระซ่อนเร้นที่อยู่เบื้องหลังการทำงานการตัดสินใจก็จะอีหลักอีเหลือเดินหน้า39ถอยหลัง39เป็นเช่นนี้ตลอดเวลาความกล้าหาญของคนไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมาปฏิวัติเท่านั้นเพราะการปฏิวัติเป็นการเริ่มต้นเป็นเพียงพื้นฐานของความกล้าที่จะต้องกล้าเปลี่ยนแปลงโดยเอาส่วนรวมเป็นตัวตั้งตรงนี้ต่างที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรือแป๊ะหลงทางนะฮะก็เวลาเหลือน้อยไม่พอพูดนะฮะเอาเป็นอาทิตย์หน้าก็พยายามไฟกลับมาอีกทีแล้วกันคนที่จะมาเรียนอาทิตย์หน้าโอดครวญในเพจหน่อย
นะฮะเผื่อไอ้คนทำเพจจะเห็นใจอันที่น่าจะเป็นเรื่องของบ้านเรามากจะชี้ให้ดูว่าเราได้ก้าวเข้าสู่ยุควิกฤตทางความคิดจริงๆใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่มีการปฏิวัติเนี่ยจะเห็นว่าผมพูดอยู่ 3-4 ปรัชญายุคนี้ต้องทำตัวให้ดูดีและเอาตัวรอดทำตัวให้ดูดีเอาตัวรอดฟังคำพูดผมแล้วไปเปรียบเทียบดูวิธีการทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดแล้วนะทำตัวให้ดูดีเอาตัวรอดอันที่สองจำได้ผมพูดมีคนถามผมบอกว่ามันก็สมบัติผลัดกันชมจำได้ปะตั้งแต่ต้นเลยวันนี้ก็จริงมันก็สมบัติผลัดกันชมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดหลักๆที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นตรงนั้นเองไม่ได้มีมากกว่านั้นเลยไม่ได้มีมากกว่านั้นนะสมบัติผลัดกันชมทำตัวให้ดีเราตัวรอดนะฮะอาทิตย์หน้าเราจะมาขยายความกันและจะมีข้อเสนอแนะมีข้อเสนอแนะที่สำคัญมากว่าถ้าย้อนเวลากลับไปคุณจะทำอะไรหรือว่าถ้าจะเริ่มต้นตรงนี้วันนี้เรือแป๊ะออกทะเลไปละออกไปออกมานึกว่าถึงฝั่งเอาตายหากลับมาท่าเดิมลงมาไอ้แป๊ะขับรถกลับมาที่ท่าเดิมไอ้คนนั่งเฮ้ยนี่มันท่าเก่ากูเพิ่งลงนี่หว่าเข้าใจยังเพราะเรือแป๊ะออกไปเข็มทิศไม่มีกัปตันขับไม่เป็นไม่รู้จะไปไหนดีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากลับมาที่ท่าเก่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวเสียเวลาไปเปล่าๆนะฮะอาทิตย์หน้าก็จะเป็นอาทิตย์ที่ผมไม่อยากจะเสนอทฤษฎีใหม่แต่ผมอยากจะทุบกรอบความคิดเดิมให้หมดสิ้นไปแล้วเรามามองสิว่าเราผิดตรงไหนบ้างเราพลาดอะไรบ้างทำไมเราถึงพลาดทำไมเราถึงคิดอีกรูปแบบถึงไม่เป็นเข้าใจไหมตรงนี้นะฮะจะเป็นเรื่องที่สำคัญคนเราทำพลาดได้ถ้าไม่เจตนาจะทำพลาดแล้วที่สำคัญถ้ายอมรับว่าตัวเองพลาดยังแก้ไขได้อยู่ยังแก้ไขได้อยู่ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะฮะพักเข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วมา off the record หลังไมค์